สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมจะไปเล่นเกมใหม่นะชื่อเกมว่า Monument Valley นะไปกันเลยนะครับเราเป็นขาตั้งซะงั้นนะเป็นสายตั้งซะงั้นนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับเราจะดืดดืดลองดูนะครับนี่ก็โหลดเข้าครั้งแรกนะเกมนี้เป็นเกมที่ต้องจ่ายตังค์นะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีมากนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยหรอมี Tap the path to move นะครับmove โอเคต่อเสียงอีกสักหน่อยครับแล้วผมไปไงวะเนี่ย hold to rotate hold ยังไงอ๋อใจแล้วจะต้องวาร์ปไปใช่ไหมมันเป็นเกมพาร์เซลนะเกมนี้นะครับเข้ามาก็ไม่อะไรเลยนะครับก็เริ่มเลยครับโมนูเมนต์วอลเลยนั่นเองนะครับเนี่ยครับคือทางเข้าของมันครับเกมนี้เกมพาร์เซลนะครับเป็นเกมคล้ายแบบเขาเรียกว่าพาร์เซลนั่นแหละครับLet's go นะครับ Sign in Google Play นะครับไม่รู้ว่าผมจะสามารถผ่านหรือเปล่าได้หรือเปล่าครับ Not sure if I can pass all the stage or not นะครับโอเคสำหรับต่อไปนะครับการ cash game ผมนะครับเกมที่ไม่ใช่เป็นเกมออนไลน์ไม่ได้เป็นเกม Line Ranger เลยพวกนี้นะครับแบบเกมเล่นแล้วชนะนะครับเล่นตามด่านะผมก็จะ cash เป็น2ภาษาแล้วกันนะครับทำไม Why I cannot sign in นะครับโอเค allow I think should be able to น่าจะได้นะครับนั่นเองครับ unlock แล้วเราได้มา 2,000 EXP โอเค let's go chapter 1นะครับ I think it's called chapter 1นะครับมันน่าจะเรียกว่า chapter 1แล้วมันไปตรงไหนกันแน่ผมยังไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ย chapter 2มันจะมีกี่ chapter ให้ผมเนี่ยยามหมุนอีกนะโอเคก็จะละหมุนไป chapter 1ซะก่อนครับเราเริ่มจากง่ายๆนะครับ starting from easiest นะครับ chapter 1 oh this one I think we play already right okay. is this chapter 1 so easyนะครับฮะ just like that finish done okay I think then let's go chapter 2นะครับ okay it's a beautiful game นะมันเป็นเกมที่สวยงามมากนี่นะเท่าที่ดูมานะเคยดูคนเล่นประมาณ5นาทีนะแล้วผมก็เลยหาเล่นเองดีกว่าถึงจะสนุกครับ okay let's go chapter 2let's go. Chapter 2. Chapter 2, the garden in which IDA embarked on a quest for forgiveness. ครับก็คือมันไปนะครับมันเดินทางครับเพื่อให้อะไรสักอย่างให้อภัยนะนั่นเองครับต้องหมุนก่อนครับน่าเป็นแบบนี้นะครับกลับไปวาร์ปนะครับได้วาร์ปได้ครับเรากลับไปที่เดิมนะครับเราก็หมุนอีกรอบบาร์ต่อนะแล้วผมจะขึ้นยังไงอะมันไปได้อะงงในชีวิตนะครับผ่านแล้วเย้ต้องบอกด้วยครับขอความเห็นใจขอความขออภัยด้วยนะครับ forgiveness ครับ complete let's go next one I should take photo right น่าจะถ่ายรูปไว้นะ completed the garden นะครับ
Let's go number 3. We got all the thing here. Let's go number 3. Chapter 3. I think it's just stage 3, you know. Because one stage is just too small, นะครับ1 stage stage เดียวครับมันเล็กนิดเดียวเองนะครับแป๊บเดียวเสร็จ Chapter 3 Chapter Hidden Chamber นะครับ Hidden แปลว่าที่ซ่อนอยู่ครับ Chamber แปลว่าวัดวัดที่ซ่อนอยู่ครับ Unexpected Meeting ครับ Ida นะครับคือชื่อของตัวนี้นะ Has an Unexpected Meeting ก็คือมี Meeting แปลว่าการประชุมหรือการพบปะกันนะครับunexpected คือไม่ได้คาดคิดมาก่อนครับก็จะเจอว่าจะมีการเจอกันอย่างนี้นะครับไม่ได้คิดมาก่อนครับโอ้โอ้ I see I see อ๋อฮะ I see ไปละไปต่อนะทะลุไปปิดเลยครับพี่อ่าฮะว้าไปกดเหยียบก่อนเกิดอะไรขึ้นจะไปมีดใครนะจะไปเจอใครนะไอด้านะว่าแต่จุดนี้คืออะไรนี่ไงไปเจอแล้วไม่รู้เจอใครไปดูกันนะ Unexpected Meeting จะเจอใครไอด้าของเรานะครับคุณคือใคร Long have these old bones waited in darkness มันบอกว่าฉันรอเป็นกระดูกเก่าแก่ครับมานานแล้วนี่กระดูกเก่าแก่กระดูกผุพังแบบนานมากเก่ามากนะในความมืดมานานแล้วนะครับไปต่อHow far have you wandered, silent princess? คุณมาไกลขนาดไหนนะครับเจ้าหญิงพูดไม่ออกครับ silent แปลว่า silent แล้วนะพูดไม่ออกเป็นใบ้นะเจ้าหญิงที่เป็นใบ้นะ Why are you here? นะครับคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมจะรู้ไหมถ้ารู้คงไม่มานะครับก็มา ask for forgiveness ปะหนึ่งนะผมต้องดูนะครับว่ามันไปมันผ่านมาพอดีครับโอเคต่อมาไปเราไปต่อนะครับดีนี้ไปนะลองเพิ่มเสียงนิดนึงนะมันแรงไม่พอนะลูกของเราเสียงว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ผมมีปัญหาเน็ตเวิร์กเล็กน้อยนะครับโอเคครับ let's go I believe you can go this way หุ้ย no how to go now I see I see มาทางนี้ถึงปลายแล้วโอเคเบอร์วิ่งเป็นทางอย่างดีครับผ่านแล้ว complete หรือเปล่า chapter 3หมวกละได้แล้วปริ้งคอมพลีทนะไม่ยากมากเลยนะ Chapter 3นะ Let's go the next chapter นะ Chapter 4นั่นเองโห Hidden Temple ได้แค่ 2,000 เหรียญมันก็ไม่ยากนะทำไมได้ตั้ง EXP ตั้งเยอะครับใน Google ของเรานะจะเล่นรอบเดียวจบหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลองดูนะไปเรื่อยๆ
Let's go chapter 4นะไปกันด้วยกันนับ chapter 4นะครับวอเตอร์พาเลทนะครับ chapter 4นะครับมีกาด้วยนะครับดังไปนะครับดังไปวอเตอร์แปลว่าน้ำนะพาเลทแปลว่าเหมือนปราสาทนะปราสาทนะครับปราสาทของเจ้าอะไรวะศาสตร์ของคิงนะครับพระราชาในนั้น in which Ida discover new ways to walk ครับหาวิธีการเดินวิธีใหม่ได้นะนั่นเองครับนี่ก่อนเอ้ยยามีกาตรงนี้ครับทำไมได้มีกาเอ้ยยังไงต่อวะฮะอ๋อผมต้องเดินไปตรงนี้ก่อนนะต้องหมุนไปตรงนี้ก่อนนะโอเคล้มครับโอเคขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยนะหมุนทะลุไปนะครับถูกไปที่ประตูของเราทะลุประตูไหนตกน้ำแน่ๆนะครับ ดีมีสะพานเกิดขึ้นมาให้เรานะครับกาเอ้ยเดินไปด้านต่อไปนะครับกดก่อนนะครับปุ่มนะครับของเราเฮ้ยฮะโอ้เดินตามนี้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยยังไงวะเนี่ยอ๋อมีแล้วอันนี้เราก็คิดตั้งนานโอเคต้องหาจุดๆนั่นเองครับโอ้โหฮะเดินมาเรื่อยๆนะครับเราตามมุมมืดนะครับกระโดดน้ำไปเลยนะครับไหนต่อวะอะไรเลยตรงนี้ไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ป่ะเดินมาตรงนี้ได้ป่ะต้องมีอะไรหมุนตรงนี้สักทีตรงเนี้ยต้องมีอะไรสักอย่างที่เราสามารถทำได้นะผ่านกันวะเนี่ย How to pass here man It's so toughฮะ I pass it I don't know why I pass it man What the hell Just now do you see This and this connect มัน connect กันอยู่ตรงนี้อ้าวอ้าว I don't mean to come friend จะเดินมาฝั่งนี้ได้อย่างไรนะครับเอาด้วยกว่าแค่นกว่า now นะครับ Finally นะครับโอ้ This new waywalk นะครับเดินทางใหม่นั่นเองนะครับ yes โอ้ยังไม่ผ่านเว้ย haven't done นะครับ haven't finish นะครับ this stage this chapter นะครับยังไม่จบนะครับ this chapter นะครับต้องเดินขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือดแน่ๆนะครับตรงนี้ด้วยกันเราเดินได้นะครับตีโค้งไปนั่นแหละนะครับได้มั้ยตีลูกผมได้เว้ยตีทีดิปึ๊บมายังไงไม่รู้นะครับเข้าประตูพอดีนะครับ โอ้เจออีกแล้วนะครับไปคุยกับวิญญาณนี้หน่อยนะครับ I need to talk to the spirit a little bit นะครับไปเข้านี้หน่อยThis was the valley of men นะครับมันคือหุบเหวแห่งผู้ชายนั่นเองครับ
The Princess by Heart นะมันคืออะไร Now all that remains are our monuments stripped of their glory นะครับก็คือเหลือแต่ซากแบบเขาเรียกว่าอะไรหลุมศพอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเป็นอนุสาวรีย์ใช่ไหมนะครับตอนนี้นะครับ Thriving Princess Why have you returned Thriving Princess นะครับแปลว่าทริฟฟิงน่าจะแปลว่าคล้ายแบบเป็นขโมยปะประมาณนั้นแหละนะครับ Princess เจ้าหญิงขโมยนะผู้ขโมยนะทำไมคุณกลับมานะครับทริฟฟิงไม่แน่ใจนะครับทำไมคุณกลับมานะครับทำไมเจ้าหญิงกลับมานะครับจะไปรู้หรือนะครับก็เกม Monument Valley มันพามานะครับเรา Let's go to the next part นะครับ I believebelieve it is not that hard Let's go ครับมี pass it now Yes Hey ครับI think I will stop here นะครับ for the next part นะครับ I will continue in the next part นะครับก็ผมจะหยุดตรงนี้แหละนะครับก็เจอกันใหม่นะครับใน chapter ต่อไปนะครับกับ Monument Valley นะครับ okay ก็เจอกันใหม่นะครับกับผมกริติสันนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับกับ Monument Valley นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ